รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงผมวิบูลีรัตนขจรครับรายการของเรานำเสนอเรื่องราวที่ผมคิดว่าแขกรับเชิญของผมจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยพร้อมกับเรื่องราวในวันนี้อยากให้คุณผู้ชมไม่พลาดด้วยเพราะถ้าคุณผู้ชมชอบอะไรอย่างที่คุณผู้ชมเคยทักมาในรายการนี้เช่นเสื้อที่ผมสวมอยู่มาจากกกกระบกมาจากแขกรับเชิญของเราคือ Wisdom Native คุณต้าเอาผ้าแล้วก็ตัดเย็บออกมาให้เรากำลังทำแบรนด์ชื่อขอบคุณเราว่าเราตื่นเต้นแล้วเรายังเจอคนเก่งๆในประเทศไทยอีกเยอะแยะมากมายและเขามาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้สิ่งที่ผมถืออยู่ในมือคือลายที่เขาบอกว่าสารออกมาอย่างยากแทบจะเป็นบ้าลายนี้จึงมีชื่อว่าลายบ้าและนี่คืองานของสารศาสตร์ครับสารศาสตร์เนี่ยถ้าคนที่ชอบงานจักสารคนที่ชอบอะไรสวยๆเก๋ๆแบบนี้จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วมีมาหลายปีแล้วเขาเคยได้รับการยกย่องเป็นแบบยังดีไซเนอร์ที่เก่งมากๆแล้ววันนี้สามีภรรยาคู่นี้อยู่กับเราเป็นแขกรับเชิญให้เราในคืนวันนี้คุณกุ๊กไก่มนัสนันทวีวรสวรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคุณสามีคุณกุ๊กเป็ดนะครับจริงๆเป็ดเฉยๆคุณวิสรุตทวีวรสวรรค์ครับสวัสดีครับครับผมคุณเป็ดและคุณไก่เป็นสามีภรรยากันใช่ใช่อย่าบอกผมว่ามีบุตรชื่อห่านหรือว่านกหรืออะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ครับท่านผู้แต่งงานกันมานานเนี่ยฮะก็ระยะเริ่มต้นแบรนด์เลยค่ะเริ่มต้นแบรนด์สารสามีมากี่ปีแล้วตอนนี้ปีที่4แล้วค่ะพบรักกันเพราะว่าเราทั้งคู่มาทำสารศาสตร์ด้วยกันที่จริงเราชอบคือเขาเรียนจบดีไซน์มาโดยตรงส่วนไก่คือเป็นคนที่ชอบเสพงานอาร์ตงานศิลปะค่ะคือเป็ดจบดีไซน์มาจากที่เป็นอินดัสเทรียลดีไซน์ที่คิงมงกุฎครับที่มจท.ครับผมครับผมส่วนจบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะจบบิสเนสไชนีใช่ค่ะครับผมแล้วทั้งคู่มาเจอกันได้ยังไงที่จริงเราเจอกันเรารู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะเพราะว่าเคยไปค่ายชื่อว่ารังสรรค์ไทยด้วยกันเป็นตามมหาวิทยาลัยตอนสมัยเป็นนักศึกษาเลยคุณพบรักกันตั้งแต่ม.ปลายแต่ม.ปลายความรักคุณยั่งยืนมากน่าเป็นแบบอย่างที่สุดนะครับแยกกันไปเรียนในอุดมศึกษาใช่นะครับกลับมาเจอกันเพราะว่าชอบงานศิลปะเหมือนกันใช่แล้วคุยแล้วเรารู้สึกถูกคอกับเขาเราก็รู้สึกว่าไอ้งานเขาเท่เนาะเขาเป็นคนชอบเขียนต้องอุดมศึกษาคุณเป็นแฟนกันปะไม่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นพี่น้องเลยอ๋อ4ปีเป็นพี่น้องกันอยู่ในช่วงคุณอายุเท่าๆกันนะเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปตกหลุมรักเรื่องของงานจักสารเนาะใช่ไหมครับคุณตกหลุมรักมากๆเห็นบอกครั้งแรกคุณไปเห็นงานตอนที่คุณไปเดินเล่นกันไปทั้งคู่ป่ะตอนไปที่สวนลุมใช่ไปทั้งคู่ค่ะก็ที่จริงคือไปเดทกันว่างั้นใช่มั้ยไปเดทกันป่ะตอนนั้นเริ่มแบบนิดนึงตอนนั้นก็ไปเดินเที่ยวงานเดินเที่ยวงานครับใช่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับไปรับเครื่องจักสารก่อนจะมารักกันเป็นคู่ชีวิตจริงค่ะเพราะว่าคืออย่างเป็ดเนี่ยเขาจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกงานสารอยู่แล้วส่วนกูไก่เองก็คือเป็นคนชอบใช้งานสารตั้งแต่เด็กค่ะใช่คุณไปเจองานจักสารที่คุณบอกคุณทึ่งมากทำมาจากเตยปานันครับเตยปานันไอ้เตยปานันที่คุณผู้ชมหลายคนรู้จักเตยเนาะใช่ไหมใบเตยแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้จักเตยปานันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้คือเตยปานันวิธีการของมันกว่าจะมาจักสารต้องทำไงบอกต้องไปอบแห้งแช่น้ำอะไรอย่างงี้จริงทั้งขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 4-6 วัน 4-6 วันใช่ครับกอดนี่ยังไม่ได้สารก็คือการเตรียมใบเราไปเก็บจากริมทะเลใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็จะเอามา เหมือนกับลิดตัวหนามออกครับหนามก็จะมีทั้งริมใบด้วยนะครับวิธีการของมันจะมีจะหนามมีหนาม3แนวคือริมใบกับหลังใบก็ต้องเอาหนามออกก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาลนไฟลนไฟในที่นี้คือปิ้งเพื่อให้ตัวน้ํามันภายในใบครับออกมาเคลือบเซอร์เฟซข้างนอกทําใหที่เราเห็นว่าทำไมผิวเขาถึงมันเงานี่คืออันนี้คือไม่ได้มีเคลือบอะไรเลยไม่มีคือเพียวของแบบธรรมชาติของมันหลังจากที่เป็นวิสดอมเดิมๆเลยครับใช่ครับ
หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอปิ้งเสร็จเราก็จะเอามาเหมือนเรียกว่าเหมือนจักให้เป็นเส้นนะครับให้เป็นเส้นๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆเพื่อว่าเราจะเอามาขึ้นงานกี่ขนาดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่อันนี้จะเป็นเส้นเล็กอย่างเงี้ยครับเห็นบอกมีขั้นตอนต้องไปแช่น้ำไปตากแห้งด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับก็คือหลังจากเป็นเส้นนะครับเราก็เอาไปบ่มในน้ำประมาณ2คืน2คืนใช่ครับเพื่อให้เขามีดูดความเป็นมอยเจอร์ได้ไม่ให้มากที่สุดแล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยคือสารสาเราเองพยายามที่จะรักษา traditional way ทั้งหมดเลยทั้งหมดที่พูดมาคือไม่ใช่ว่าเป็ดกับกุ้งไก่คิดมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้อยปีครับร้อยปีนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงเอาตั้งแต่ตอนที่คุณเห็นครั้งแรกคุณตกหลุมรักมันด้วยเหตุผลอะไรสัมผัสจับเหมือนกันเลยนะผมจับแล้วแบบเจ๋งมากสัมผัสเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่รู้จักเตยปานันมาก่อนแล้วพอเราจับเขาแล้วก็มันดูพิเศษกว่ามันดูแปลกกว่าสิ่งที่เราเคยเจอแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักไผ่หวายผักตบชวากบหรือว่ายานลิเผากระจูดถ้างานสารคนที่นึกถึงก็จะนึกถึงฟิลประมาณนี้ใช่แต่เพราะนั้นเตยปานันเตยปานันที่บอกเขาว่าเตยปานันอาจจะไม่คุ้นใช่กระจูดอาจจะรู้จักเยอะมากกว่าหรืออะไรเงี้ยใช่เนื่องด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่างที่ทำครับเป็นมุสลิมเขาก็เลยอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อาจจะยังค่อนข้างเล็กอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นก็เลยสืบสานต่อในความรักเตยปานันเพราะเราเห็นว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีด้วยมีความนุ่มมันเงาสัมผัสดีมีความมันเงาโดนน้ำได้อะไรเงี้ยครับมีลูกเล่นอะไรเงี้ยที่สามารถเอาไปดีไซน์ต่อได้เราก็รู้สึกว่าเดินทางไปดูใช่ครับด้วยตัวเองที่จริงคือกุ๊กไก่บ้านคุณแม่อยู่ที่จังหวัดตรังเขาคุณเป็นคนตรังใช่ค่ะแล้วทีนี้เค้กตังอร่อยมากอร่อยมากหมูย่างเลยมันนึกถึงตังยังนึกถึงเค้กตังกับหมูย่างเสมอแต่นี่มันจุดหนึ่งที่ว่ากูกพยายาม represent ว่าทำไมที่จริงตังไม่ได้มีดีแค่อาหารค่ะยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจอันนี้พูดแทนจากคนรวมถึงเตยปานันด้วยถ้าผู้ชมอยากรู้จักเตยปานันมากกว่านี้ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณเป็ดและคุณกุ๊กไก่ต่อในรายการของเราสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน